ก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับว่าเหมือนดูละครนะครับเหมือนช่วงพระเอกนางเอกแบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ยอมรับว่ามีเรื่องจริงคือมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ครับมันคือเรื่องที่ทุกๆคนก็ควรจะมีกันอยู่แล้วถ้าคุณแบบว่าคบกับใครรู้จักกับใครหรือว่าเป็นเพื่อนแม้กระทั่งเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราเลิกกันแล้วก็คือแค่แฟนนอนกันจริงๆก็คือเราก็คุยกันแล้วครับผมเราคุยกันแล้วก็เข้าใจกันก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับจริงๆแต่ยังไม่ขาดเพราะเห็นว่าแบบน้องให้จะงอนบ่อยอะไรเงี้ยงอนบ่อยจริงอ๋อไม่ครับไม่ครับผมญาติไม่ใช่คนที่แบบอะไรอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ใครงอนใครหรือว่าใครง้อใครหรือต้องมานั่งงอนตามเขาผมว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยใช้คำว่าคุยกันให้เข้าใจมากกว่าว่าความต้องการหรืออะไรคืออะไรใครเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์อะไรกันยังไงผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราคุยกันแบบผู้ใหญ่มากกว่าคือเราไม่ทะเลาะเราจะใช้คำว่าคุยมากกว่ามันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูเบาลงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่โต